สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามทั้งเฟซแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ผมมาจำลองการทำงานของเกหรือเกจวัดปริมาณน้ำมันนะครับที่หน้าปัดเรือนไม้ของเราเนี่ยสิ่งมันจะมีอุปกรณ์คร่าวๆอยู่หลักๆเลยก็สัก2อย่างก็แล้วกันนะครับก็คืออย่างแรกก็หน้าปัดเรือนไม้2ก็คืออุปกรณ์ที่มันทำงานโดยตรงนะครับตัวนี้จะอยู่ในถังน้ำมันนะครับหรือเราเรียกว่าชุดลูกลอยนะครับซึ่งเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจออนเนี่ยที่เกจหรือที่หน้าปัดเนี่ยมันจะมีไฟเข้าไปเลี้ยงที่ชุดเกจที่หน้าปัดนะครับแล้วตัวนี้คือจะเป็นการลงกาวนะครับทีนี้ถ้ามันลงกาวได้ง่ายหรือความต้านทานน้อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับความต้านทานน้อยนะครับก็คือไฟผ่านได้สะดวกไฟผ่านได้เยอะนะครับลงกาวได้เยอะมันก็จะทำให้เกที่หน้าปัดนะครับขึ้นเป็นเต็มนะครับขึ้นเป็นเต็มแต่ทีนี้เพื่อน้ำมันนะครับน้ำมันลดลงน้ำมันลดลงลูกลอยก็จะต่ำลงจนน้ำมันหมดเนี่ยความต้านทานมันจะเยอะนะครับพอเยอะก็คือไฟมันจะมาลงกาวได้ยากนะครับพอลงกาวได้ยากมันก็จะทำให้เกที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับมันแสดงว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันหมดนั่นเองนะครับตัวนี้ความต้านทานน้อยนะครับไฟเดินสะดวกจะเต็มถังนะครับตัวนี้ความต้านทานเยอะไฟเดินลำบากนะครับตัวนี้น้ำมันหมดอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้ทำไมน้ำมันต้องเติมเต็มถึงจะขึ้นแล้วทำไมน้ำมันครึ่งถังถึงไม่ขึ้นนะครับเหตุผลส่วนใหญ่นะครับสายไม่ค่อยขาดแล้วก็เรือนไม้ไม่ค่อยเสียนะครับมันจะเสียอยู่ด้านในนี่นะครับให้ท่านสังเกตขาด้านในนี่นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะเสียดสีกันอยู่ตลอดนะครับเวลารถเขย่ารถสั่นเติมน้ำมันมากเติมน้ำมันน้อยนะครับมันจะถูกันอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้พอถูตลอดเวลาเกิดการสึกหรอเกิดหน้าสัมผัสสกปรกมันก็ทำให้การเดินทางของไฟเนี่ยไม่ต่อเนื่องหรือขาดตอนในบางคันนะครับคือจะไม่ขึ้นเลยในบางคันก็คือจะต้องเติมน้ำมันเยอะจริงๆถึงจะขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นที่ตัวนี้นะครับก็มีแยกขายด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ